สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เที่ยวภูเก็ตกับ Suzuki RC80 วันนี้ผมมาที่สวนสาธารณะสะพานหินเทศบาลนครภูเก็ตนะครับวันนี้จะพามาดูบรรยากาศในช่วง 7:00 น.แล้วก็พาไปดูที่ออกกำลังกายของชาวภูเก็ตในตัวเมืองนะครับว่าเป็นอย่างไรบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์เป็นแลนด์มาร์คของภูเก็ตอีกที่นึงนะครับสวนสาธารณะสะพานหินก็คือลักษณะพิเศษคือติดทะเลฮะคุณผู้ชมแล้วก็จะเป็นสถานที่จัดงานเช่นงานกาชาดงานปีใหม่ถนนที่ผมขับรถเข้าไปเนี่ยนะก็จะเป็นถนนวิ่งทางเดียวไม่มีรถสวนนะครับเขาก็เตรียมจัดงานก็จะมีงานชื่อภูเก็ตทอนนะฮะเป็นงานวิ่งเป็นกีฬานะฮะออกกำลังกายอันนี้คือจุดสิ้นสุดของการวิ่งนะครับเดี๋ยวผมเอามอเตอร์ไซค์ไปจอดตรงหัวแหลมตรงนี้นะฮะแล้วผมพาคุณผู้ชมเดินไปดูบรรยากาศทะเลที่ติดกับเมืองภูเก็ตนะครับว่าจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวไปกันครับคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะมีลานเดินนะครับตรงนี้ด้วยคุณผู้ชมตรงนี้ก็น้ำกำลังลงนะครับคุณผู้ชมตรงนั้นเป็นท่าเรือรัศดานะครับคุณผู้ชมครับผมเก็บบรรยากาศในช่วงตะวันกำลังจะขึ้นอย่างนี้นะครับคุณผู้ชม 7:00 น.เช้าเดี๋ยวผมถามโกหาห้อยหาห้อยไปหวังหัวเนื้อห่อข้าวไปกินด้วยนะผมถามคนแถวนี้นะฮะเขาไปวางอวนนะฮะไม่ได้ไปหาหอยนะครับผมเดินไปตรงบริเวณนี้สวนสาธารณะสะพานหินคุณผู้ชมก็จะมีเขื่อนกั้นอย่างนี้คุณผู้ชมครับเขื่อนเป็นเขื่อนหินนะครับทางเทศบาลนครภูเก็ตเอามากั้นกันน้ำทะเลกัดเซาะฝั่งนะครับตรงบริเวณนี้คุณผู้ชมเกาะเนี่ยนะฮะผมพาคุณผู้ชมไปดูแล้วเมื่อคลิปก่อนๆ นะครับว่ามีท่าเรือตรงบ้านอ่าวมะขามนะครับตรงนี้หินตรงนี้นะเทศบาลนครภูเก็ตเอามาถมเพิ่มเติมนะเพราะว่า
ถูกน้ำดึงลงไปเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมตรงหินตรงนั้นนะฮะคุณผู้ชมเห็นนะฮะเป็นหินที่อยู่ตรงบริเวณนี้แต่น้ำก็ดึงลงไปนะครับทางเทศบาลนครภูเก็ตเอามาถมใหม่นะครับคุณผู้ชมเมื่อก่อนจะมีก้อนใหญ่ๆอย่างนี้วางตลอดแนวนะคุณผู้ชมครับผมจะพาไปดูเมื่อก่อนคือคุณผู้ชมจะมีหินก้อนใหญ่ๆอย่างนี้นะก้อนประมาณ500กิโลนะครับ300กิโล500กิโลบ้างนะครับวางอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมครับแต่ว่าพอระยะเวลานานเข้าก็คือน้ำก็พาลงไปตรงโน้นนะคุณผู้ชมครับหายไปเลยเนี่ยครับผมพาคุณผู้ชมมาเก็บบรรยากาศช่วงเช้าอย่างนี้สวนสาธารณะสะพานหินเทศบาลนครภูเก็ตผมหยุดภาพตรงนี้นิดนึงนะครับให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศช้าๆนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่มาภูเก็ตก็มาตรงนี้ใช้เป็นสถานที่ถ่ายภาพเป็นแลนด์มาร์คที่หนึ่งของภูเก็ตทีเดียวคุณผู้ชมครับ7โมงเช้าดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะครับคุณผู้ชมผมเก็บบรรยากาศตรงนี้ให้คุณผู้ชมแล้วลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันสวัสดีครับจากสวนสาธารณะสะพานหินเทศบาลนครภูเก็ตครับ